วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้มีสูตรพอกหน้าลดฝ้าหน้าขาวใสมาฝากสาวๆค่ะสูตรนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำหน้าหมองคล้ำกระดำกระด่างผิวเรียบไม่เสมอกันนะคะลองมาทำสูตรนี้ใช้กันค่ะและส่วนผสมก็หากันได้ง่ายๆเลยนะคะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากดินสอพองค่ะเราจะใช้ดินสอพองเป็นส่วนผสมด้วยนะคะสำหรับดินสอพองจะช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสเนียนนุ่มและยังสามารถช่วยฆ่าเชื้อลดการอักเสบของผิวช่วยรักษาสิวแก้ผดผื่นคันได้อีกด้วยค่ะใช้ดินสอพอง2ช้อนนะคะต่อไปเป็นผงขมิ้นค่ะใช้ผงขมิ้นครึ่งช้อนชานะคะสำหรับขมิ้นเป็นสมุนไพรที่ดูแลผิวพรรณมาอย่างช้านานเลยค่ะเพราะในขมิ้นมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัยช่วยทำให้ผิวพรรณขาวผุดผ่องยังช่วยรักษาสิวเซียนสิวผดสิวอุดตันและยังช่วยกระชับรูขุมขนให้เล็กลงอีกด้วยนะคะต่อไปเราจะใส่มะนาวด้วยค่ะใช้มะนาว1ช้อนชานะคะซึ่งในมะนาวมีกรดผลไม้อ่อนๆ AHA จากธรรมชาติที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวให้ผิวเก่าหลุดลอกและเผยผิวใหม่ที่กระจ่างใสกว่าเดิมค่ะต่อไปเราจะใส่นมด้วยค่ะจะใช้นมกล่องหรือนมเปรี้ยวหรือจะเป็นโยเกิร์ตก็ได้นะคะซึ่งในนมมีกรดแลคติกที่จะช่วยปรับสภาพผิวให้ผิวขาวและกระจ่างใสขึ้นค่ะและโปรตีนจากนมยังช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวให้ผลิตโคลลาเจนช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่นและเรียบเนียนจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะถ้าเหลวไปก็สามารถเพิ่มดินสอพองได้อีกค่ะเข้ากันดีแบบนี้แล้วก็นำไปใช้ได้เลยค่ะสำหรับสูตรพอกหน้าสูตรนี้ก็สามารถใช้ได้สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งค่ะใช้ทาบริเวณใบหน้าและลำคอแล้วทิ้งไว้ 15-20 นาทีแล้วไปล้างออกนะคะและถ้าใช้ไม่หมดในครั้งเดียวก็สามารถเก็บใส่ในตู้เย็นไว้ได้1สัปดาห์ค่ะเพื่อนๆลองไปทำใช้ดูนะคะสำหรับคนที่มีใบหน้าหมองคล้ำกระดำกระด่างผิวจะเรียบเนียนขึ้นได้เลยค่ะและฝ้ากะก็จะดูจางลงด้วยนะคะทาพอกหน้าและลำคอให้หนาๆแบบนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนวดวนเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะเพื่อกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวนวดวนแบบนี้ประมาณ5นาทีค่ะจากนั้นพักไว้ 15-20 นาทีนะคะแล้วค่อยไปล้างออกค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยนะคะและฝากติดตามเพจมาดามเจนใน Facebook ด้วยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ